สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับตะก้องสวัสดีครับทีวีเฮ้ยสวัสดีทีวีวันนี้มาพรีวิว Samsung Galaxy S23 Ultra แบบละเอียดนะละเอียดมากเลยแทบจะเป็นรีวิวเท่าภาพใสคือเป็นรีวิวเลยเพราะว่าข้อมูลที่ท่านจะรับต่อไปนี้คือผมสะสมเอามาจากปีที่แล้ว2นาทีที่แล้วนะฮะหาข้อมูลมานะครับผมโอเคอยู่กับเราคือ S23 Ultra สีกรีนสีเขียวซึ่งก็จะมีขายสีครีมสีกรีนสีphantom black แล้วก็สีลาเวนเดอร์สีเฮ้ยสีลาเวนเดอร์น่าจะเป็นสีม่วงแน่เลยแล้วก็ความจุจะไม่มีแบบ128แล้วทีนี้ไอ้ที่อยู่ข้างหน้าของเพื่อนๆให้ดูกันเนี่ยนะครับก็คือ S22 Ultra แล้วก็ S23 Ultra S22 Ultra กับ S23 Ultra ต่างกันภายนอกยังไงบ้างเอาหลักๆสัก3อย่างดูไม่ค่อยต่างนะแต่จริงๆคือเลนส์กล้องมันจะมีตัวครอบที่ใหญ่ขึ้น2ก็คือมีไมค์ด้านหลังเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้หรอกถ้าไม่เงยตูดมาดูก็จะไม่เห็น S23 Ultra เขาจะมีตัวนี้มาแล้วก็พวกขีดสัญญาณอ่ะมันจะไม่เหมือนกันดูอย่างงี้ไม่รู้ขีดสัญญาณเนี่ยเห็นมั้ย S22 ด้านซ้ายก็จะมี2อันเริ่มหลงเหี้ยชื่อก็แม่งก็คล้ายๆกันทรงก็คล้ายๆกันด้านบนมันก็จะไม่เหมือนกัน S23 ด้านซ้ายนะครับ S22 Ultra ด้านขวาตัวขีดจะไม่เหมือนกันแต่ตำแหน่งรูไมค์อะไรเนี่ยคล้ายๆกันแล้วก็ตัวเสาสัญญาณด้านขวามือก็จะไม่เหมือนกันเนี่ยก็คือลักษณะภายนอกเนี่ยสลับกันก่อนคือได้ออกคลิปนี้ผมกับพี่แพมหลง S22 S23 ก็ขออภัยด้วยแล้วกันอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าเราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะถ้าเรา S22 S23 มาเทียบกันเนี่ยนะครับฟีลลิ่งการจับเนี่ยไม่เหมือนกันคือทรงของ S22 เนี่ยมันจะเป็นทรงมนๆทรงของ S23 เนี่ยจะเป็นทรงเหลี่ยมๆเขาเรียกว่า New Age Design Design มาใหม่เพื่อให้มันแตกต่างจากเดิมสักนิดสักนิดก็พอคือปัญหาของคนที่ใช้ S22 มาก่อนอย่างผมนะคือพอขอบมันโค้งไปอ่ะพี่เวลาเราเขียนอ่ะมันหลุดขอบใช่เขียนแล้วมันหลุดแต่พอเป็น S23 เนี่ยจับครั้งแรกเลยนะรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยดีแล้วเวลาเขียนจะไม่หลุดขอบง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะรู้สึกว่า Samsung เขาฟังฟีดแบคยูเซอร์นะครับเอาไปพัฒนาให้มันดีขึ้นให้คุณผู้ชมดูขอบว่ามันน้อยลงกว่าเดิมเยอะนะต้องสังเกตจากเดิมถ้าแบ่งเป็น5ส่วนเนี่ย S22 Ultra จะอยู่ที่2ส่วน5ก็คือโค้งเยอะ S23 Ultra จะเป็น1ส่วน5ละก็คือโค้งลงมานิดนึงซึ่งหน้าและหลังมันโค้งอย่างละนิดมันก็คือแกนกลางมันจะเหลี่ยมเยอะขึ้นเยอะตัว S22 Ultra นี้ก็คือจะโค้งแบบโค้งเข้าอ่ะแล้วเวลาคุณหาฟิล์มติดเห็นป่ะจะหาฟิล์มติดยากมันต้องเป็นไฮโดรเจลแล้วมันจะยับยับย่นยุ่ยี่อ่ะหรือไม่ก็ติดฟิล์มกระจกผ่านไปปีนึงก็จะเกิดฟองอากาศเล็กๆน้อยๆขึ้นมาละเพราะมันโค้งเกินใช่แล้วความรู้สึกอย่างนึงที่ผมใช้22 Ultra ตลอดเวลาที่ผ่านมาคือผมรู้สึกว่าหน้าจอมันแลดูบอบบางอ่ะมันกลัวโดนกระแทกเพราะว่ามันโค้งเข้าไปข้างๆแต่ตัวนี้คือมันเหลี่ยมแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วฟีลลิ่งที่คุณจับครั้งแรกเป็นไงผมว่าหนักขึ้นนิดนึงในความรู้สึกอะครับมันไม่ได้แบบรู้สึกว่าจะหนักเวอร์ๆนะแต่ว่ามันหนักขึ้นนิดนึงนิดนึงแล้วอีกอย่างคือพอมันเหลี่ยมขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเคสเนี่ยที่เราใส่มันจะต้องหนาขึ้นด้วยข้อดีของทรงกลมหรือว่าทรงมนแบบนี้นะครับเวลาเราใส่เคสมันจะทําให้มันดูบางขึ้นด้วยเชฟมันที่มันหลอกตาแต่ว่าพอเป็นเหลี่ยมเนี่ยมันจะไม่หลอกตาละมันจะเห็นความหนานูนที่เพิ่มขึ้นมาละก็แล้วแต่ความชอบแต่ว่าสายโน้ตหรือว่าสายจดอย่างผมนะผมว่าผมเอาทรงเหลี่ยมดีกว่าชอบดูหนังก็ดีขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้โค้งเข้าขอบจอแล้วถ้าเกิดว่าคุณดูอย่างนี้จะดูว่า S23 Ultra มันหนากว่าเลยคือเทียบยังไงก็หนากว่าเห็นป่ะใช่มันจะดูหนากว่าแบบมันชัดเจนอ่ะไปดูในเลขสเปคอ่ะเท่ากันไดเมนชั่นคือมันหนาเท่ากันประมาณนี้เลยรูปทรงประมาณนี้ที่สรุปให้ก็มีเลนส์ที่ใหญ่ขึ้นมีเหลี่ยมขึ้นที่เป็น New Age Design จับดีขึ้นสีสันเปลี่ยนใหม่แล้วก็รูไมค์ที่เพิ่มขึ้นอันนี้คือภายนอกที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนอีกอย่างที่อยากจะพูดคุยคือตัวสีของเขาสีของ S23 Ultra เนี่ยผมรู้สึกว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นถ้าเรายังจำกันได้เนี่ยครับใน S22 Ultra เนี่ยเขาจะมีสีส้มสีฟ้าสีเขียวสีขาวอะไรเงี้ยสีที่มันดูมีความแบบวัยรุ่นหน่อยโดดเด้งขึ้นมาหน่อยแต่พอเป็น S23 Ultra เนี่ยตั้งแต่พี่แพมไล่สีมาเนี่ยไม่ใช่สีโดดเด้งเป็นสีแบบที่ผู้ใหญ่สามารถใช้งานได้ทุกวันผมว่าเนี่ยคือธีมสีของ S23 Ultra ที่เขาตั้งใจทำมาในปีนี้ซึ่งเขาจะสลับเฉดสีไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเจนแบบนี้จะต้องเป็นนี่ไม่มันจะมีบางปีที่แบบเขาทำสีแบบเข้มไปเลยสีแหวกแนวไปเลยอย่างในโน้ต10อ่ะที่เป็นสี CD อ่ะแล้วก็มาเป็นโน้ต20ก็จะเป็นสีเบอร์กันดี้สีมีความด้าน S22 ก็มีความเป็นแบบสีเขียวเงี้ยอันนี้มาเป็นผู้ใหญ่มากเหมือน Emerald อะไรพวกนี้เนาะใช่เขียวสวยแน่สวยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบคนเรื่องสีด้วยนะแล้วก็มีสีพิเศษฮะสีพิเศษนี่ต้องสั่งเว็บ Samsung ก็จะมีสีรามก็คือสีเขียวอ่อนแล้วก็สีเทากราไฟต์ฟ้าอ่อนสกายบลูแล้วก็สีเลดสีแดงอันนี้ก็คือสีพิเศษที่เราสั่งมาซึ่งผมคิดว่านะถ้าเป็นผมนะผมว่าผมน่าจะสั่งสีรามเพราะว่ารามสองป่ะไม่ใช่ใช่ในรามสองสีรามคือสีเขียวๆน้ำมะนาวใช่ใช่สวยๆใช่นะครับรู้สึกว่าเป็นคนผูกโฉลกกับสีเขียวสีเด่นของ S23 Ultra ก็จะเป็นสีเนี้ยสีกรีนสีเด่นของ S23 Plus ก็จะเป็นสีลาเวนเดอร์ก็คือมันจะมีความวัยรุ่นอยู่แล้วก็ตัวเล็กก็คือ S23 จะเป็นสีเด่นคือสีครีมหมดแล้วนี่คือหน
น้าตาของมันแล้ววัสดุทั้ง3รุ่นคือไม่ลดเกรดนะใช้เหมือนกันตั้งแต่ S23 S23 พัด S23 Ultra หน้าหลังก็เป็น Gorilla Glass Victus ตัวใหม่ล่าสุดเขาเรียกว่า Gorilla Glass Victus Gen 2 Gorilla Glass เนี่ยมันจะแบ่งเป็นหลายชั้นมากมี Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus แล้วก็ Gorilla Glass Victus Gen 2มีอะไรอีกไหมหน้าไม่มีไม่มีแล้วหรอกหน้าจอสว่างเท่าเดิม 1750 nits ซึ่งก็สว่างตาแตกอยู่แล้วขนาดหน้าจอเท่าเดิมไหมพี่เท่าเดิม 6.8 Refresh Rate เท่าเดิมปะ120คือจอขนาดเท่าเดิมความสว่างเท่าเดิมเท่าเดิมrefresh rate เท่าเดิมเท่าเดิมโอเคก็ตามนี้คือจริงแล้วจอ Samsung เนี่ยมันเหนือกว่าชาวบ้านเขาอยู่ประมาณปีนึงอยู่แล้ว CPU ที่เขาให้มาเหรอพี่รอบนี้ได้ Exynos หรือ Snap Snap 8 Gen 2ครับมีเวอร์ชั่นที่เป็น Exynos อีกมั้ยปีนี้ไม่น่ามีนะไม่น่ากล้าแล้วล่ะ ในยุโรปเนี่ย S22 Ultra เขามี Exynos ด้วยแต่ว่าปีนี้นะครับเหมือนเขาประกาศความร่วมมือกันเลยนะระหว่าง Samsung กับ Qualcomm ที่ทั่วโลกแฟลชชิปจะเป็น Snapdragon อย่างเดียวเลยใช่ Snapdragon เนี่ยดีมากเลย8 Gen 2ที่ดูหลายๆตัวมาจริงๆแล้ว Snapdragon 8 Gen 1กับ8 Gen 2เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณคลุกคลีกับมันนานๆมันเป็นการก้าวกระโดดมากนะ8 Gen 2เนี่ยมีความแรงที่เพิ่มขึ้นไม่พอครับความร้อนน้อยลงบริโภคพลังงานน้อยลงแต่ว่าด้วยความที่ว่าสมาร์ทโฟนพวกนี้ครับมันเพิ่งเปิดตัวเนาะดังนั้นคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยครับไอเดือน2เดือนแรกเนี่ยจะต้องทำใจนิดนึงให้เกมมันออพติไมซ์ให้เพราะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เกมออพติไมซ์ให้แล้วครับความสุขที่ได้เนี่ยบอกเลยว่าเต็มที่มากรวมถึงตัวโมเด็ม 5G ที่เขาให้มาจากเดิมโมเด็ม 5G เป็น Snapdragon X65 ใน S22 Ultra แต่ S23 Ultra เนี่ยให้มาเป็น X70 ข้อดีของ Snapdragon X70 คือมันจะรองรับ 5G ได้ทั่วโลกแล้วก็การสวิตช์ 5G ที่หลายๆคนเป็นกังวลกันตัว S23 Ultra เนี่ยเขาจะใช้ AI ในโมเด็ม 5G สวิตช์สัญญาณ 5G ให้รองรับ Wi-Fi 6E จริงๆแล้วอยากจะบอกว่า Snapdragon 8 Gen 2ครับรองรับได้จนถึง Wi-Fi 7ด้วยโอ้โหแรงมากอันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตหรือว่าขึ้นอยู่กับคนที่เขาจะทำซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ใส่เข้าไปแล้วแหละว่าจะเปิดใช้หรือเปล่าแต่ว่าทุกวันนี้เราใช้ Wi-Fi 6กันก็ยังไม่เต็มเลยใช่เพราะว่าเมื่อวานผมเพิ่งติดของ AES ไป300/300ฮะแค่นั้นก็พอแล้วแค่นั้นก็แรงฮะตัว RAM กับตัว Storage อันนี้ก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงพี่ปีที่แล้วแค่128อันนี้พูดก่อนเผื่อบางท่านไม่ได้ซื้อเมื่อปีที่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณพรีออเดอร์หรือว่าสั่งจองหน้าเว็บหรือว่าไปลงชื่อทะเบียนสนใจไว้เนี่ยในวันที่เขาเปิดตัวสมมติว่าเขามี128มาเขาจะให้คุณเนี่ยอัปเกรดความจุไป1ขั้นฟรีก็กลายเป็น256ของผมก็ได้อัปความจุเหมือนกันก็เริ่มต้นที่8256แล้วก็12512แล้วก็ไปสิ้นสุดที่12แล้วก็1เทราไบต์เอาง่ายๆในปีนี้ถ้าเกิดว่าคุณลงชื่อสนใจไว้คุณก็สามารถที่จะอัปจาก256ให้กลายเป็น512ได้เลยใช่ในราคาเดิมนะครับราคาเดิมหรือว่าบางคนมาทีหลังใช้ iPhone อยู่เปลี่ยนใจไม่ทันลังเลลงเลงอยู่มาป้าโปรเขาหมดแล้วอย่างน้อยสุดตัวเริ่มต้นที่คุณได้เลยคือ256ไม่เหมือนกับ iPhone 14 Pro Max ที่ผมใช้อยู่นะครับราคาเท่ากันนะ44,000-45,000แต่ของผมได้ความจุแค่128อ่ะยังไงต่อทีนี้แบตเตอรี่ล่ะแบตเตอรี่เท่าเดิม 5,000 แล้วก็มีการอัพความจุจากรุ่นเดิมด้วย S22 Plus ก็จากเดิมที่มันเล็กๆน้อยๆนะไม่นะ S22 Plus ผมก็ไม่เล็กนะก็จาก S23 อัพเป็น 3,900 S22 Plus เป็น 4,700 อ่ะจากเดิม 4,500 ครับอัพเป็น 4,700 ก็ขึ้นเยอะกว่าเดิมระบบระบายความร้อนตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาใหม่เป็น Vapor Chamber กับ Liquid Cooling คือจะมีแผ่นตัวกราไฟต์ที่ใหญ่ขึ้นประมาณ 2.1 เท่าแต่ถ้าเป็น S22 Plus อ่ะ 2.7 เท่าโอ้อันนี้คือเค้าขยายมาให้ดูว่ามันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมผลสืบเนื่องจากการที่เขาทำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าตัว Snapdragon 8 Gen 2ที่ Samsung เอามาใส่เนี่ยมันไม่ได้เป็น8 Gen 2ตัวธรรมดาเขาเลยเป็น8 Gen 2ที่ตีบวกคือเขาประกาศหน้าเว็บเลยนะว่า8 Gen 2ที่เขาใช้เนี่ยมันคือตัวที่มีการออพติไมซ์ให้มันแรงขึ้นที่เจ๋งเสริมนิดนึงตัว RAM เนี่ยกับตัว Storage มีการอัปเกรดเวอร์ชันด้วย RAM เนี่ยเปลี่ยนเป็น LPDDR5X ถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ UFS 4.0 ก็คือแรงกันตาแตกนะเอาเต็มที่นะครับตามสไตล์เรือธงอยู่แล้วแหละคือจริงๆแล้วอ่ะคนเราอ่ะต่อให้ระบบระบายความร้อนดีแค่ไหนถ้ามันแผ่นมาถึงข้างหลังแล้วมือคนรับรู้ได้ว่ามันร้อนอ่ะเขาก็คิดว่ามันร้อนละโดยที่บางทียังไม่รู้เลยว่าข้างในมันอาจจะไม่ได้ร้อนมากถึงมือสัมผัสเขาก็เลยมีแผ่นกันความร้อนมาให้อีกทีนึงก็เขาบอกว่า CPU มันแรงขึ้นอ่ะ 34% ถ้าเทียบกับเกณฑ์เดิม NPU หรือตัวประมวลผลอะไรต่างๆเนี่ย 49% แล้วก็ GPU เนี่ย 40% เลย GPU ก็คือการ์ดจอตัวใหม่ใช่นะครับเมื่อก่อนเป็น Arendo 730ตัวใหม่เป็น740ที่ประมวลผลก็ดีขึ้นระบบระบายความร้อนทำใหม่ดีขึ้นเดี๋ยวลำโพงต้องไปลองดูอีกทีไวเลสชาร์จมีเหมือนเดิมเหมือนเดิมสเปคเดิมเลยฟาสชาร์จเหมือนเดิม QI ได้ Power Share ได้เสียดายมากเลยทำไมอ่ะฟาสชาร์จน่าจะเร็วกว่านี้หน่อย45วัตต์เหรอใช่แต่45วัตต์ก็ชั่วโมงนึงเต็มละแต่จริงก็ถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนเรือธงในปัจจุบันเนี้ยพวกค่ายจีนเนี่ยเขาไป200เป็นอะไรกันไกลแล้วแหละแต่ว่า Samsung กับ iPhone เนี่ยสไตล์เดียวกันคือสไตล์เป็นห่วงเป็นใยผู้ใช้ไม่อยากให้ไฟมันแรงเกินเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุกันนะครับก็เลยอ่ะเอาเป็นว่า45วัตต์ก็เต็มที่ละ iPhone เนี่ยยัง20วัตต์ไม่เห็นมีใครบ่นเลย27 27ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะตัวกล้อง
ล่ะพี่เออตัวกล้องผ่านไป1ปี Samsung มีการอัปเกรดกล้องใหม่มั้ยเพราะว่าในฝั่งคู่แข่งเค้านี่อัปเกรดครั้งใหญ่เลยนะ Samsung เนี่ยบอกเลยนะบอกว่าเป็นเจนที่พัฒนามากที่สุดใน5ปีที่ผ่านมา iSocell HP2 ตัวนี้200ล้านพิกเซลมันจะเอาไปเยอะขนาดนั้นทำไมกันครอบซูมอะไรพวกนี้นะดีเต้าซูมใช่แล้วพอเซ็นเซอร์มีความละเอียดสูงอ่ะมันจะมีเทคโนโลยีชื่อว่าเทท่าอันนี้คือเทคโนโลยีโนนาบินนิ่งก็คือรวม9พิกเซลเป็น1พิกเซลใช่ไหมอันนี้เป็น16เป็น1 16เลยเหรอ16พิกเซลเป็น1พิกเซลเยอะรวมเป็น1อันมันก็จะเป็นพิกเซลใหญ่ๆพอพิกเซลใหญ่ปุ๊บมันก็จะรับแสงได้มากขึ้นถ้าสมมติว่า9มันรวมเป็น1มันก็อันนิดเดียวไงอันนี้ประมาณ9เป็น1 9เป็น1มันจะรวมได้นิดเดียวแสงมันก็เข้าได้แค่ตรงเนี้ยพอ16เป็น1มันรวมประมาณก้อนเท่าเนี้ยแสงมันก็จะเข้าได้เยอะมันก็จะเก็บภาพกลางคืนได้เยอะสีสันได้ชัดกว่าเดิมนี่คือทำไมจะต้อง200ล้านแล้วก็มีโหมดไฮเรสที่เราสามารถถ่าย200ล้านได้เอาไว้ไปครอปเขาเรียกว่าเอาไปแล้วไปทำต่อได้จัดคอมโพสได้ใช่มีไว้ดีกว่าไม่มีแต่ว่า200ล้านนี่บางคนฟังแล้วตกใจโอ้โหถ่าย10รูปเมมเต็มหรือเปล่าพี่ไม่มันก็เนี่ยเทวีเทท่าก็คือรวมมาเป็น 12.5 ล้านอันเดิมมัน12ล้านไม่น้อยงั้นก็ถือว่าไม่ต่างจากการที่คุณถ่ายในสมาร์ทโฟนกล้อง12ล้านใช่ก็ภาพ2 3 4เมกประมาณนี้สำหรับกล้องตัวนี้แล้วก็เซ็นเซอร์มันใหญ่กว่าเดิมก็คือ 1.3 นิ้ว f1.7 ใหญ่กว่าเดิมนิดนึงอ่ะดิงั้นแล้วก็มีเทคโนโลยีเนี่ยฮะเป็นซุปเปอร์ QPD โฟกัสก็คือซุปเปอร์ควอดเฟดดีเทคชั่นเอาง่ายๆทุกพิกเซลแม่งช่วยกันโฟกัสเขาจะบอกว่ามันโฟกัสได้แสงน้อยได้ดีกว่าเดิมแต่อันนี้คือคำเคมต้องเทสอีกทีนึงแต่ว่าปกติ Samsung เขาก็มีเลเซอร์โฟกัสของเขาอยู่แล้วนะเฮ้ยแต่ว่ารอบนี้แปลกนิดนึงครับอันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะไอ้ตรงสีของเลเซอร์โฟกัสอ่ะมันไม่มีสีแดงแล้วไอ้เจนเดิมมันเป็นสีแดงอยู่เนี่ยตรงนี้นะตรงนี้เป็นสีแดงแต่ตัวใหม่เนี่ยมันไม่เป็นสีแดงมันเป็นสีดำเพิ่งสังเกตเหมือนกันทำไมอ่ะมีเหตุผลไหมว่าทำไมถึงใช้เลเซอร์โฟกัสที่เป็นสีอื่นที่ไม่เดี๋ยวผมโทรถามวิศวกรกันได้ไหมแล้วก็เลนอื่นก็สเปคเดิมนะครับแต่ว่าน่าจะได้รับการออพติไมซ์เพราะว่า NPU มันดีขึ้นถึงเกือบ 50% เขาบอก 49% คือแม่งเกือบครึ่งนึงของตัวเดิมอ่ะคืออย่างนี้ครับเวลาสมาร์ทโฟนเวลาเราถ่ายมาเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่ฮาร์ดแวร์ที่มันเก่งขึ้นมันมีซอฟต์แวร์ที่เข้าช่วยด้วยอย่าง iPhone อ่ะเวลาเขาทำมือถือสังเกตดูว่าเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนเลขเขาจะไม่ค่อยเปลี่ยนโมดูลเพราะว่าเขาจะพัฒนาออพติไมซ์ให้แม่งดีมากๆทรงนั้นเดี๋ยวไปดูคลิปผมกับพี่นิกอธิบายไว้แล้วกันนะครับซึ่งแม่งยังตัดไม่เสร็จกันเลยตอนนี้ละเอียดเกินละเอียดเกินก็คือมีกล้องหลัก200ล้านมีกล้องอัลตร้าไวด์12 ล้านมีกล้องซูม10ล้านแล้วก็มีกล้อง2เท่าก็คล้ายๆเดิมคือหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมือถือราคา 10,000 ให้กล้องอัลตร้าไวด์มา48ล้านบ้างล่ะ50ล้านบ้างล่ะทำไมตัวนี้มาแค่12ล้านคืออย่างงี้ครับมันเป็น12ล้านที่คุณภาพโหดมากโดนตีบวกมาแล้วใช้คำนี้ดีกว่า12ล้านที่คือที่สุดของที่สุดของ12ล้านคือถ้าคุณจะหาเลนส์อัลตร้าไวด์ที่1กว้างดิทอดน้อยคมชัดถ่ายกลางคืนดีคือมันก็มีอ่ะอันนี้เดี๋ยวรอดูในรีวิวแล้วกันเดี๋ยวจะลองถ่ายกล้องอัลตร้าไวด์12ล้านตัวเนี้ยกับกล้องอัลตร้าไวด์48ล้านหรือว่า50ล้านของมือถือราคา10 กว่าบาทให้ดูผมบอกเลยว่ากล้องอัลตร้าไวด์ของ Samsung อ่ะแม่งแบบสุดตีนจริงนะกล้องหน้าเป็น12ล้านนะจากเดิม40กลายเป็น12ล้านแต่คุณอย่ามองแค่เลขพิกเซลคือตัวนี้มันเพิ่มเทคโนโลยีการดูอัลพิกเซลเข้ามาในกล้องหน้าฉะนั้นเดี๋ยวผมจะถ่ายกับตั้มให้ดูว่าดูอัลพิกเซลที่เพิ่มมากล้องหน้ากับการถ่ายแบบ 4K แบบนี้นะครับดูนะตั้มลองนิ้วขึ้นมาเห็นไหมโฟกัสหน้าผมอยู่พี่เออว่ะกูสาดอีเลียนเอามาดู1 2เอาขึ้นปึ๊บเอาลงปึ๊บเอาขึ้นปึ๊บแล้วมึงดูระยะโฟกัสโฟกัสเห็นไหมระยะโฟกัสกี่เซนเนี่ยมึงดูโคตรใกล้อ่ะโหยัดแค่เนี่ยเห็นลายนิ้วมืออ่ะอารมณ์มันเหมือนกับคุณใช้กล้องหลังอ่ะใช่ถ่ายอ่ะอันนี้คือที่ผมชูนิ้วคือมันเป็นสิ่งที่เล็กถ้าที่เป็นกำปั้นเนี่ยมันจะโฟกัสง่ายเงี้ยเห็นป่ะแบบปุ๊บขึ้นมาใช่มันจะดูพิกเซลเนี่ยเอาลงนะเอาขึ้นเอาลงมันจะโฟกัสได้เร็วกว่าวิดีโอเจนเดิมที่เป็นกล้องหน้าเพราะว่ามันเพิ่มดูพิกเซลกล้องหน้ามาแล้วถ่ายแบบ 4K 60 HDR ได้เต็มพัดเพิ่มขึ้นมาอีกคือรูปกล้องหน้าถ่ายไฟรอได้ซึ่งตัวเดิมมันถ่ายไม่ได้เมื่อก่อน expert raw หรือว่าพวกภาพที่เป็นสายรอเนี่ยต้องถ่ายกล้องหลังกล้องหลังตัวนี้ถ่ายได้ทุกเลนเฮ้ยผมขอดวลนึงคือผมเป็นคนที่ใช้โหมด pro วิดีโอของ Samsung บ่อยมาก Samsung เนี่ยมันเป็นสมาร์ทโฟน Android ที่เอาพูดตรงได้ว่ากล้องวิดีโอดีสุดแล้วนะครับผมชอบคัสตอมใหม่เวลาผมถ่าย pro วิดีโอผมอยากรู้ว่า pro วิดีโอรอบนี้ใช้กล้องหน้าได้ไหมยัดเคโปรวิดีโอใช้กล้องหน้าได้ตัวเดิมมันไม่มีนะตัวเดิมมันไม่มีอัปเดตหรือเปล่าคุณตุ้มผมอัปเดตทุกวันพี่น้องในร้านเหรอใช่อะไรเนี่ยโปรวิดีโอของ S22 Ultra เนี่ยมันจะไม่มีให้สวิตช์กล้องหน้ามันจะมีแต่กล้องหลังเลนส์อัลตร้าไวด์เลนส์ซูมเลนส์อะไรก็ว่าไปแต่ตัวนี้มีกล้องหน้ามาให้ใช้ครับถามว่ามันมีความจำเป็นยังไงเวลาเราถ่ายทำคอนเทนต์เราอยากจะปรับค่าสีชัตเตอร์ค่าไวบาลานซ์อัตโนมัติอย่างนี้ครับไม่ให้มันวูบวาบแสงเพี้ยนเปลี่ยนอะไรเงี้ยหรือบางทีผมไปถ่ายข้างนอกมาเนี่ยพี่ผมไม่ชอบฟิลลิ่งแบบ
กันฝั่งนะผมอยากจะปิดหรืออะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะเลือกไมค์หรืออะไรเงี้ยครับมันก็เลือกได้เลยใช่เนี่ยยังค้างฟีเจอร์ไมค์อยู่เลยเห็นไหมผมจะมีไมค์ที่ใช้ไมค์บลูทูธไมค์ออมนิไมค์ USB อย่างเงี้ยครับแล้วก็สามารถถ่ายได้ที่ 8K 30ด้วยปะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมีเต็มที่แค่ 8K 24แต่รอบนี้ 8K 24อัปเกรดเป็น 8K 30 30แล้วแต่ถามว่าใครใช้บ้างอ่ะผมไม่ใช้ละคนนึงจริงๆผมเองก็อยากจะพิสูจน์เหมือนกันนะไอ้กล้องหน้าตัวใหม่ของเขาใน A 13 Ultra เนี่ยเพราะว่า A 12 Ultra มันให้มา40อยู่ๆพี่แกดรอปไปเหลือ12หลายๆคนต้องคิดแล้วแหละว่าเฮ้ยมันดีจริงป่ะวะแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าเลนส์ซูมของ Samsung ที่เขาเป่าประกาศโห่ร้องกันทั้งเมืองเนี่ยมันความละเอียดแค่10ล้านเท่านั้นนะที่เขาไปยิงถ่ายคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นกันนะแล้วซูมได้ยัน100เท่าอ่ะคุณรู้ป่าวว่าที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink อ่ะมีธุรกิจนึงที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่คอนเสิร์ต Blackpink มันเกิดขึ้นมาระยะหลายเดือนที่ผ่านมาคือให้เช่า S22 Ultra ไปถ่ายคอนเสิร์ตให้เช่าเลยนะเพราะว่าคุณจะให้ผู้หญิงอ่ะไปถือกล้อง800มิลอันเท่านี้ไปถ่ายมันก็ไม่ได้เขาก็ต้องใช้มือถือซูมถ่ายฉะนั้นก็เป็นธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้ว Samsung ก็เบนเข็มมาทางนี้เลยว่ากลางคืนมันก็ถ่ายดีอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าทำไมนะครับเขาถึงไปใช้ซูมของ Samsung กันอ่ะผมอันนี้ผมซูมแค่15เท่าพอนะเพราะว่า iPhone มันได้แค่15เท่าอ่ะโอเคอันนี้คือ S23 S22 แล้วก็ iPhone 14 Pro Max ทั้งหมดที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ครับเป็นพวกแก๊งราคา 40,000 อัพหมดเลยอ่ะให้ดูตัวที่อ่อนสุดแล้วกันนี่14 Pro Max นี่แหละทำไมเขาถึงไปซื้อ Samsung แล้วไปถ่ายคอนเสิร์ตกันแล้ว Samsung อ่ะมันก็ดีมากเลยนะS22 Ultra นี่คือท็อปๆเรื่องการซูมนะมาดู S23 Ultra ครับโหเย็ดแม่โอ้โหอันนี้ซีเรียลนำบงนำเบอร์นี่คือมา QC Pass ไม่เห็นด้วยนะดูดิหูเล็กไปเลยอ่ะอันนี้คือเรายิงถ่ายโง่ๆในห้องเรานะใช่แสงน้อยฮาร์ดแวร์ตัวเดิมแต่ NPU ใหม่ใช่เอาง่ายๆว่าดาบเดิมแต่ว่านักรบคนใหม่โหเย็ดแต่ความเคลียร์ชัดนี่มันเหมือนคนละยี่ห้อเลยนะแล้วถ้าเกิดคุณเคยดูรีวิวที่ S22 Ultra ไปเทียบกับตัวอื่นมันก็ยังดีกว่าเขาอยู่ดีอ่ะผมว่าดีขึ้นแบบหลายช่วงตึกมากนะถ้าเอาตัวซูมนะคือตะกี้ที่เราอยากเล่นคืออยากเล่นตัวซูมคือถ้าสมมุติว่าตั้มเทียบ S22 Ultra กับ S21 Ultra มันไม่เกิน 20% ถูกป่ะแล้ว S23 Ultra กับ S22 Ultra ตั้มว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่ห่างกันเอาแค่ว่าเกินครึ่งนะผมว่าเกินเนี่ย Samsung เค้าเลยกล้าเคลมว่าในบรรดาซีรีส์ท็อปทั้งหมดใน5ปีเค้าบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่พัฒนากล้องมาได้มากที่สุดละอันนี้เผื่อว่าบางท่านแบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่าไม่ได้ไปคอนเสิร์ตบ่อยอยากใช้ในพิจารณามันมีแบบอันไหนบ้างมันมีสิ่งที่ให้ใช้คุณต้องมีก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะนึกออกเองว่าใช้ตอนไหนคุณอาจจะเหมือนที่แพมก็ได้ครับซูมดูร้านข้าวแล้วร้านที่แม่งเดี๋ยวปิดไม่ปิดที่เราเช็คดูใน Google อ่ะกูเจอประจำแม่งปิด 3:30 ปิดจริงเปล่ากูซูมไปดูอ๋อถ้ายังไม่ close กูก็เดินเข้าไปซื้อมันไม่เสียเวลาไงครับผมทีนี้ฝั่งกล้องผ่านไปเดี๋ยวเราไปทดสอบให้นะครับรับรู้ได้แล้วว่าตอนนี้1ละ NPU เก่งขึ้นเก่งขึ้นเยอะฮาร์ดแวร์บางตัวเป็นฮาร์ดแวร์เดิมนะครับอย่างเช่นเลนส์ซูมอย่างเงี้ยแต่โหดขึ้นได้วิดีโอนะครับมีการอัปเกรดในเรื่องของตัวโหมดโปรมีการอัปเกรดในเรื่องของตัวความละเอียดสูงสุดแล้วก็กล้องหน้าที่ลดลงจาก40ล้านให้กลายเป็น12ล้านแต่เพิ่มมาในส่วนของการออโต้โฟกัสดีไม่ดียังไงเดี๋ยวค่อยไปเจอกันรีวิวเต็มของพี่แพมแล้วกันทีนี้ส่วนของปากกาล่ะพี่ปากกาคือ latency อะไรเท่าๆเดิมครับแต่สิ่งที่ Samsung เค้าเก่งคือเค้าไปโคกับพวก Google แล้วก็ที่เขาจะเป็นรุ่นแรกที่ใช้ Instagram ชัดอ่ะ Instagram TikTok Snapchat ใช่คือถ่ายผ่านแอปแล้วมันชัดจริงๆเมื่อก่อนมันก็ทำได้เอาจริงๆป่ะทุกวันนี้ครับใช้ Samsung ถ่าย IG Story อ่ะมันก็ชัดอยู่นะชัดมากนะคือมีคนบอกให้ผมลองเทียบไซส์ by ไซส์กันน่ะคือผมไม่อยากทำกลัวดราม่าไม่ใช่อะไรเว้ยมันมีอยู่ช่วงนึงหรือพักนึงหรือแม้กระทั่งตอนนี้เองเนี่ยอยากจะบอกว่า Android หลายตัวถ่ายชัดกว่า iPhone แล้วแต่นะครับแต่ขึ้นอยู่กับรุ่นใช่ขึ้นอยู่กับรุ่นใช่เหมือนเขากำลังคุยกันแต่ TikTok เนี่ยยังไม่ได้แต่ Instagram เนี่ยได้แล้วส่วน Samsung ถ้าเป็นแบรนด์แรกที่ได้ทำอะไรแบบนี้ก็ถือว่าดีนะดีเป็นการเปิดศักราชของคนที่ใช้สมาร์ทโฟน Android ใช่ยังผมว่าผมไม่ได้แฮปปี้กับ iPhone นะผมบอกก่อนผมไม่ได้แฮปปี้กับ iOS เท่าไหร่เพราะมันเป็นพอร์ต Lightning มันใช้งานระบบที่ค่อนข้างปิดแต่พอเป็น Android เนี่ยบางทีเราจะถ่ายลง TikTok ต้องใช้ iPhone มันจะได้ชัดแพลตฟอร์มเค้าเลือกสมาร์ทโฟนไปแล้วใช่แล้วก็ทางไวโคนี่ก็ดีขึ้นแล้วก็พวกปากกาจะไปใช้กับพวก Google Meet อะไรได้มากขึ้นคือสามารถที่จะก๊อปข้อความคืออะไรพวกนี้คือมันจะทำงานร่วมกันกับพวก Google ได้ดียิ่งขึ้นตั้งแต่ที่เขาทำไปนี่แล้วไอ้ลิงก์บัญชีเห็นปะลิงก์กับ Windows เขาทำเจ้าแรกๆเลยนะกดปุ๊บแล้วโทรศัพท์เราจะไปขึ้นอยู่บน Windows ครับ Samsung มีเจ้าแรกๆเลยที่เป็นอย่างนี้ก็คือเขาจะพยายามทำงานร่วมกันให้มันดีมากขึ้นนะครับฟีเจอร์พวกนั้นก็เทพเหมือนเดิมกดแปลภาษากดถ่ายรูปที่ใช้กันแต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาแล้วผมชอบนะคือจอมันไม่ได้โค้งเท่าเดิมพอจอไม่ได้โค้ง
ท่าเดิมเนี่ยอย่างผมอะผมใช้เรื่องของการเขียนอะบ่อยมากเดี๋ยวให้ดูว่าผมใช้ Galaxy Note อะบ่อยแค่ไหนอันนี้คือมันไม่สามารถเซตอัพเวลาย้อนหลังได้นะครับความจริงก็คือความจริงครับคุณดูนะ24 16 16 12 11 9เดือนนึงผมได้จดทำบีฟรีวิวของผมอะประมาณ6ถึง10ขึ้นอยู่กับเดือนคือแค่ซื้อมาแล้วเราได้มาใช้งานอย่างเงี้ยครับแม่งโคตรคุ้มแล้วปกติเวลาผมจะจดสมัยก่อนนะตอนที่ใช้ Edivate Ultra ครับผมจะต้องใช้ iPad ควบคู่กับ iPhone มันจะได้จดได้ด้วยอันนึงโทรได้ด้วยอันนึงแต่พอมี S22 หรือ S23 แบบเนี้ยผมรู้สึกว่าเราสามารถพกสมาร์ทโฟน1เครื่องได้โดยที่ไม่ต้องพก2อัน3อัน มันจบได้ด้วยตัวของมันเองอย่างเปิดพวกไฟล์อย่างพวกชีตไฟล์อย่าง Excel ไฟล์อย่าง PDF อยากจะเซ็นอยากจะเขียนอะไรอย่างเงี้ยครับมันง่ายมากอีกอย่างนึงลืมบอกไปปากกาที่เอาความสามารถมาคือสามารถเขียนและแปลได้ทุกแพลตฟอร์มของ Google เลยครับทุกแพลตฟอร์มของ Google ใช่ก็คือตั้งแต่ YouTube Gmail ใช่ทุกแพลตฟอร์มเลยสามารถแปลได้เขียนได้ อะไรเงี้ยจิ้มแปลได้ทุกอันครับซึ่งจริงๆมันก็แปลได้อยู่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงพี่อยากรู้ฟีลลิ่งการเขียนว่ามันดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตัวเดิมเนี่ยจอมันโค้งปากกาเหมือนเดิมป่าววะเหมือนเดิมเหมือนเดิมหัวแรมเหมือนเดิมแต่ว่าของมึงมีคราบที่ใครนะก็ใช้ทุกวันนะเดี๋ยวลองสร้างบันทึกดูนะอันนี้เป็นตัวแทนของคนที่ใช้ Galaxy Note ในการจดนะครับเพราะผมจดบ่อยจริงอันนี้ไม่ได้ติงนังขึ้นมาไม่เหมือนพี่แพมกูก็จดจดอะไรเมมเบอร์รัชดารู้สึกว่ามันจดดีขึ้นนะคือจอมันไม่โค้งผมไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าว่าตัวแอปเขาอ่ะมีการร่นเข้ามาข้างในนิดนึงพอมันร่นเข้ามาข้างในนิดนึงอ่ะมันเหมือนกับจอมันไม่ได้โค้งเลยเว้ยมันปรับได้ไงเออว่ะเราลองดูนะคือ UI มันเบ้มาให้อยู่แล้วแต่ว่าอันเดิมเนี่ยมันโค้งมากพอเบ้มาเท่านี้มันก็ยังถือว่าโค้งอยู่แต่เนี่ยครับขอบเนี่ยเขียนง่ายขึ้นแต่มีหลุดไหมมีแหละจอมันโค้งแต่ว่าเขียนง่ายขึ้นมากมันโค้งเพราะต้องให้ฟีลลิ่งของการทัดอะไรประมาณนี้ไปแต่ผมชอบเขียนไงผมไม่อยากทัดอ่ะไม่หมายถึงที่มันเขาที่ตัวท็อปมันต้องทำจอโค้งๆหน่อยเขียนดีกว่าเดิมเยอะมากเลยวะฟังกูป่ะเนี่ยคือมันเป็นมือถือจอโค้งครับแต่ว่ามันโค้งน้อยลงกว่าเดิมเยอะมากแล้วไอ้ความหงุดหงิดที่เราเคยเจอในเจนที่แล้วอ่ะไอ้เนี่ยคุณเขียนในกระดาษคุณได้ประมาณสัก 90% ได้เลยจากเมื่อก่อนเนี่ยผมเขียนได้ประมาณ 70% ของหน้าจอเพราะว่าเวลาผมเขียนใน Galaxy Note เนี่ยนะครับผมจะไม่กล้าไปขอบๆใช่เพราะเดี๋ยวแม่งหลุดพอหลุดเสียอารมณ์อันเนี้ยรู้สึกว่าเออเฮ้ยสามารถไปขอบๆได้มากขึ้นเนี่ยเวลาผมตั้งหน้าจอเวลาเขียนอ่ะผมจะขุดเข้ามาให้เหลือประมาณสัก70ถ้าเมื่อก่อนนะประมาณสัก70แล้วก็เขียน70 80แต่เดี๋ยวนี้ผมว่าถ้าเป็นตัวนี้นะกางเต็มได้หรือว่าถดมานิดนึงให้เหลือสักแบบ90เนี่ยกำลังสวยเลยดีๆๆอันนี้สำหรับคนที่ใช้ Galaxy Note เป็นประจำนะคุณน่าจะแฮปปี้ขึ้นในการที่เปลี่ยนมาใช้ S23 Ultra เทสกล้องหน้าเขาดูสักรูปไหมคือเรากลับมาเรื่องรูปอีกต่อเหรออ่ะเรากลับมาเรื่องรูปครับครับอันนี้คือ S22 Ultra กับ S23 Ultra ลองเทียบดูดิคมเหมือนเดิมอุ้ยผมว่ากล้องหน้าของตัวเก่ามันถ้าเกิดเราครอบเข้าไปอ่ะมันคมชัดกว่านะพี่แล้วมันจะมีโหมดนี้ด้วยตั้มเมื่อกี้เห็นว่าที่มันจะมีให้แต่นี่ได้เหมือน Apple คล้ายๆกันอ่ะอ่าฮะแล้วก็บันทึกเป็นภาพอ๋อทำเป็น PNG ขึ้นมาแล้วก็แชร์ได้กดแชร์เย็ดแค่คันลอกก็ได้กดแชร์ไปแพลตฟอร์มอื่นก็ได้เย็ดแค่เอาเรื่องว่ะเดี๋ยวเขาอัปเดตมาแชร์เข้า Samsung Note อะไรพวกนี้ก็คือเข้าไปเลยไอ้ดีแต่ว่าความรู้สึกผมว่ากล้องหน้าไอ้ตัวเดิมอ่ะมันคมนะมันพอ40ล้านไงอันนี้เฟิร์มแวร์เปอร์เซ็นต์เดียวเดี๋ยวรออีก 99% ที่เขาจะอัพตามมานะฮะโอเคโอเคก็ประมาณนี้สำหรับ Samsung Galaxy S23 Ultra แล้วก็ส่วนเสริมที่ผมจะพูดต่อจากนี้นะครับก็คือว่า Samsung เนี่ยเขาเน้นเรื่องการนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้มากขึ้นจริงๆมันเน้นมาหลายปีแล้วแต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเพราะว่าบริษัทระดับ Global ยักษ์ใหญ่เนี่ยอย่างเช่น Apple เนี่ยเขาก็รักโลกมากขึ้นแต่เขาจะไม่แถมหัวชาร์จเอ้ยไม่ใช่ว่ะเขายังใช้ Lightning อยู่ยังแซะอีกนะฮะโอเคสุดท้ายพวกสีย้อมเครื่องครับเขาจะใช้พวกเมล็ดโกโก้พวกพืชอ่ะพวกกาดีเนียมาเป็นมาทำสีคือจะใช้ธรรมชาติมากขึ้นนะครับแล้วก็พวกฟิล์มก็จะเป็นรีไซเคิลพวก S Pen หรือว่าพวกวัสดุลำโพงเปิดปิดถัดซิมอะไรพวกนี้ก็จะเป็นพวกแหอวนหรือวัสดุที่มาจากทะเลที่มันเป็นขยะสามารถรีไซเคิลได้นะครับแล้วก็พวกเคสก็จะเอามาจากพวกไบโอพียูสกินเคสซักข้าวโพดอะไรพวกนี้ซึ่งอันเนี้ยมีมานานหลายปีมากตั้งแต่ผมไปดูงานที่ซัมซุงเกาหลีแล้วก็สาวเกาหลีสวยแล้วก็พวกกล่องเขาบอกว่าจะไม่มีพวกพลาสติกไม่มีแรปละเป็น R&B ครับ R&B ก็คือเหมือนมีความรักโลกมากขึ้นมีความรักโลกมากขึ้นก็จะใช้วัสดุรีไซเคิลมากขึ้นนะครับแล้วก็เคสรอเลย Star Wars M&M Disney Adidas Diesel อะไรพวกนี้แบรนด์ระดับโลกมีแน่นอนเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงแล้วกันเผื่อบางท่านคล่องเอ้ยใส่ไม่ได้วะคือใส่ได้ไหมก็ใส่ได้ครับแต่ว่ามันไม่ฟิตมันติดตรงเบ้าของเลนส์กล้องอยู่พยายามทำให้ใหญ่ขึ้นแหละเพื่อเขาจะได้ขายเคสชุดใหม่ไม่เขาโอ้เซ็นเซอร์มันใหญ่ขึ้นไงคุณแต่คืออันที่มันใส่ไม่ได้อะคืออันที่ไม่ได้เปลี่ยนเซ็นเซอร์นะก็คือไอตัวเลนส์ซูมอ่ะไม่แค่มันขยายอันเดียวอันเดิมทุเรศไงมันขยายอันเดียวไม่ได้มันก็เท่ากันหมดไงแต่อย่างอื่นมันลงฟิตหมดเลยนะเว้ยยกเว้นเลนส์กล้องตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณแบบหาไม่ได้จริงรีบจริงๆเอามีดมากรีดนะเออกรีดเคสเออแล้วก็คือใส่ได้เลยแต่ว่าซื้อใหม่เถอะครับเพราะว่าอันใหม่เนี่ยมันจะเป็นอันที่แบบเป็นทรงเหลี่ยม
เราลองดูเคสอันใหม่นะมาใส่กับพวกอันเก่าได้ไหมถ้าเป็นไอเคสแบบว้าวผมว่าน่าจะได้แต่ว่าเคสแบบนี้ไม่น่าได้โอ้รูกล้องมันขยับใช่เอ้ยแต่ว่าความฟิตความไรอ่ะพี่ได้เลยนะอาจจะพอเหลื่อมได้บางเท่ากันแต่ว่าตำแหน่งของไมค์ข้างบนแต่คนละตำแหน่งกันอันนี้ก็ไม่ได้แต่ตรงตูดตรงไรเงี้ยเห็นไหมพอฝืนได้ยังไม่ถึงขั้นแบบโอ้ยใส่ไม่ได้แม่งเครื่องจะเด้งออกเงี้ยไม่ถึงขั้นนั้นเอาละครับนี่คือการใส่เคสของ A23 Ultra สำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ A23 Ultra หรืออยากให้ VS รุ่นไหนก็บอกตั้มได้เลย